ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนั้นเนี่ยเรามีอาคารป่วยร้อยปีขึ้นมาเพราะว่าตัวพื้นที่การเรียนการสอนของเราก็ดีตึกโดมก็ดีพื้นที่ศูนย์วิจัยก็ดีเนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปไว้ง่ายคือตอนสร้างธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยเราสร้างให้เป็นพื้นที่ที่บริการที่เป็นการเรียนการสอนการวิจัยมันอยู่ลึกเข้าไปจากพื้นที่ถนนใหญ่นะครับเมื่อมีการปรับปรุงถังแม่บทจึงคิดว่าเราต้องมีตึกอีกตึกหนึ่งขึ้นมานะครับที่จะเชื่อมกับศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วก็พื้นที่การเรียนการสอนการวิจัยนะครับเปิดไปสู่การให้บริการต่อประชาชนอาคารป่วยร้อยปีจึงเกิดขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในเรื่องของการบริการประชาชนแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเราจำเป็นที่ต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับการพัฒนาแบบที่ทำลายธรรมชาติแล้วเกิดภัยธรรมชาติถี่มากขึ้นเพราะเราทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมศาสตร์นั้นเริ่มเรื่องนี้มา5ปีแล้วตั้งแต่โครงการทำเรื่องโซลาร์เซลล์บนหลังคาท่านจะเห็นหลังคาตึกต่างๆนี่จะมีโซลาร์เซลล์ติดเต็มไปหมดนะครับเรามีเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าเรามีเรื่องของการที่จะลดปริมาณการใช้ขยะนะครับให้เป็นศูนย์เรามีเรื่องการจัดการขยะเรามีเรื่องของการดูแลต้นไม้ใหญ่นะครับและอื่นๆนะครับที่จะเป็นเรื่องของปฏิบัติการที่จะไม่เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและที่นี่จะเป็นศูนย์กลางครับของการปฏิบัติการและการเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและให้บริการกับประชาชนโดยส่วนหลังคาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของปฏิบัติการนั้นนะครับในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยนั้นเป็นการพัฒนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเพราะสวนหลังคาแห่งนี้นะครับไม่ใช่แค่พื้นที่สีเขียวเฉยๆที่ต้องเป็นพื้นที่สีเขียวบนหลังคานะครับอาคารสมัยใหม่ที่อาคารเขียวเนี่ยหลังคาจะเป็นหลังคาเขียวนะครับที่ปลูกหญ้าหรือต้นไม้เพื่อจะลดความร้อนจากดวงอาทิตย์ให้เข้าในอาคารน้อยลงหลังคาที่มีต้นไม้อยู่หรือมีหญ้าอยู่นะครับจะมีความร้อนเข้าในอาคารลดลงไป 30% และดังนั้นเราจึงใช้แอร์น้อยลงไป 30% และดังนั้นจึงใช้ไฟฟ้าน้อยลงและดังนั้นจึงปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนปล่อยน้อยลงแต่ลำพังเพียงแค่หลังคาเขียวที่ปลูกหญ้าเนี่ยมันต้องมีค่าดูแลต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันเป็นค่าดูแลรักษาเราจึงคิดว่าทำหลังคาสีเขียวที่กินได้เลยดีกว่านะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมของประเทศไทยนะครับจากเกษตรกรรมที่เต็มไปด้วยสารพิษเต็มไปด้วยยาฆ่าหญ้าเกษตรกรรมที่กินแล้วบริโภคแล้วเนี่ยเป็นมะเร็งคนไทยมีสาเหตุการตายมากสุดคือเป็นมะเร็งเราจะเปลี่ยนประเทศไทยนะครับด้วยการมาช่วยกันเปลี่ยนว่ามันสามารถเปลี่ยนได้ดังนั้นเราจึงเป็นปลูกผักและทำนาขั้นบันไดที่เป็นออร์แกนิกเรียกว่าได้ประโยชน์ทุกอย่างไปพร้อมกันแล้วก็พื้นที่ข้างหน้านี้นะครับจะกลายเป็นสวนสาธารณะพื้นที่เป็นเสร็จทั้งหมดคือ80ไร่นะครับในการให้บริการประชาชนนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์นะครับของการมีอาคารนี้แล้ววันนี้ก็เป็นการเชิญชวนกันนะครับของชาวธรรมศาสตร์นักศึกษาธรรมศาสตร์และประชาชนที่สนใจนะครับมาร่วมกันปลูกผักร่วมกันทำนาบนหลังคาแห่งนี้แล้วต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงให้ทั้งธรรมศาสตร์เป็นอาหารออร์แกนิกทั้งหมดนะครับแล้วนี่คือตัวอย่างนะครับปกติผักเนี่ยในการเอามากินที่นี่เนี่ยต้องขนมาจากตลาดไทยหรือตลาดอื่นตลาดไทยคือตลาดใกล้สุดนะครับมาถึงนี่ต้องนั่งรถถึงต้องขนส่งระยะทางถึง10กิโลเมตรนะครับปล่อย PM2.5 ขนาดไหนปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขนาดไหนแต่พอเราปลูกที่นี่กินที่นี่นะครับมันก็ไม่มีการปล่อยมลภาวะหรือว่าก๊าซเรือนกระจกหรือ PM2.5 อีกต่อไปไว้ง่ายคือนี่จะสามารถเป็นตัวอย่างได้ว่าเราควรจะกระจายนะครับการปลูกแล้วก็ปลูกกันให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เป็นตัวอย่างของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก็มลภาวะนะครับแล้วต้นไม้ครับเราจะปลูกต้นไม้ให้มากที่สุดที่สวนแห่งนี้เพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนกลับคืนมาให้มากที่สุดและทั้งหมดนี้เกิดไม่ได้ครับด้วยนโยบายมันจะเกิดสำเร็จได้ด้วยการเชิญชวนให้ประชาคมและประชาชนมีส่วนร่วมและวันนี้คือการเชิญชวนให้คนมามีส่วนร่วมกันครับในการปลูกผักและปลูกข้าวบนที่นาบนหลังคาแห่งนี้ครับหลังคาแห่งนี้นั้นพื้นที่ 7,000 ตารางเมตรนั้นใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียและเป็นที่2ของโลกนะครับแล้วน้ำที่ใช้ในการลดผักลดต้นไม้ลดต้นข้าวมาจากน้ำฝนที่เราเก็บไว้เป็น4บ่อรอบๆตึกแห่งนี้ครับ